กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งมีแม่น้ำเจ้าพระยาอันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านก่อกำเนิดศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งทั้งยังเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีและวิทยาการอันทันสมัยซึ่งผสมผสานกันอย่างลงตัวกับความงดงามทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติสะท้อนถึงอารยธรรมของประเทศที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลาอันยาวนานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศซึ่งตั้งเด่นสง่างามอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครรายล้อมด้วยอาณาเขตร่มรื่นเขียวขจีพร้อมทั้งสถาปัตยกรรมเก่าแก่และร่วมสมัยที่ผสานกันอย่างกลมกลืนปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนิสิตรวมทั้งสิ้นกว่า 36,000 คนแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 24,000 คนปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า 12,000 คนมีคณาจารย์กว่า 2,800 คนและบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังกว่า 5,000 คนพระเกี้ยวอันเป็นราชศิราภรณ์สำหรับพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระมหากษัตริย์นั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยให้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยสีชมพูเป็นสีประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นสีประจำวันอังคารอันเป็นวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียและของโลกปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดการเรียนการสอน19คณะ3วิทยาลัยและ1สำนักงานและอีกหลากหลายสถาบันทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและประกาศนียบัตรมากกว่า450หลักสูตรในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติกว่า80หลักสูตรตลอดระยะเวลากว่า90ปีที่ผ่านมาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นเสาหลักของแผ่นดินที่คอยชี้นำและแก้ปัญหาของสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือกำเนิดจากโรงเรียนมหาดเล็กซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างมากในสมัยนั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยพระราชทานนามว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2459เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาอุดมศึกษาให้เจริญก้าวหน้ากว้างขวางแผ่ไพศาลมิรู้เสื่อมสูญจวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาอันเนิ่นนานที่สังคมไทยได้เดินทางผ่านความเปลี่ยนแปลงมากมายบนหน้าประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงเป็นสถาบันที่เคียงคู่กับสังคมไทยประหนึ่งเสาหลักที่ยืนหยัด
และเป็นฐานกำลังแห่งความดีและความหวังของสังคมเกือบ1ศตวรรษที่ผ่านมานั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆและกระจายเป็นเสาหลักของแผ่นดินที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของเราในแต่ละปีคณาจารย์และบุคลากรของเราทุ่มเทให้แก่การศึกษาค้นคว้าและผลิตผลงานวิจัยกว่า 1,000 เรื่องซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆสร้างสรรค์คุณประโยชน์กลับคืนให้แก่สังคมนอกจากนี้ภายในรู้อันร่มรื่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อันมีค่าอีกหลายแห่งซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และของหายากจากอดีตที่สามารถจุดประกายความคิดใหม่ๆและนำไปสู่การต่อยอดความรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีห้องสมุดจำนวนมากมายซึ่งให้บริการทั้งหนังสือทั่วไปสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยต่างๆพร้อมระบบสืบค้นที่ทันสมัยเพื่อให้ชาวจุฬาลงกรณ์ทุกคนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวกง่ายดายความมุ่งหมายที่สำคัญอันหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือการไปสู่การเป็น World Class National University หรือมหาวิทยาลัยแห่งชาติชั้นนำของโลกด้วยการมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการของจุฬาลงกรณ์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมโครงการวิจัยการจัดสัมมนาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการเพิ่มพูนความรู้ให้ต่อตัวอาจารย์และนิสิตของจุฬาเอง